นัวปลามากนะเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะนี่นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นต้นหอมหลังบ้านนะคะเพิ่งไปเก็บมาสดๆเลยนะคะน่ากินมากเลยไปข้าวไปกินกันสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะกว่าจะเสร็จเนาะกว่าจะทำนู่นนี่นั่นเสร็จโอ้ใช้เวลานานมากมาค่ะกลืนน้ำลายเพิ่งออกกำลังกายเสร็จค่ะกว่าจะทำอะไรเสร็จ4 โมงเย็นนะคะมาจ้าผักหลังบ้านเนี่ยสดๆสามีก็ทาสีผักสลัดต้นหอมหลังบ้านดูไปกินหลังบ้านไม่ได้นะคะลมแรงมากแล้วก็ฝุ่นเยอะมากเลยกินเสร็จเดี๋ยวจะไปช่วยสามีทาสีบ้านหลังบ้านอ่ะกุ้งแซลมอนกว่าจะหนีบผมได้นะเหมือนผมมันยาวแล้วเนาะแล้วพอถึงตรงคอตรงบ่างเนี่ยมันหักอ่ะอยากไปต่อเล็บมาทำเองนะต่อเล็บPVC อ่ะอยู่กำลังสั่งที่อบเล็บมาเด้อมากินด้วยกันนะคะคนที่จะมาเก็บผลไม้นะคะปีนี้เขาไม่ให้มานะคะเพื่อนค่ะคนที่อยู่ไทยเนาะที่จะมาเก็บผลไม้อย่างเงี้ยปีนี้นะคะเขาไม่ได้เปิดให้คนมาเก็บผลไม้นะคะเพราะว่าโควิดนี่แหละเขาน่าจะให้คนที่ฟินแลนด์ว่างงานเนี้ยไปเก็บโมเดิร์นแมวบองโอนแมวบองคะเนียฝนตกมาบ้านเราที่นี่ก็ฝนตกนะคะบ้านเพื่อนมิวพังนะเพราะว่าพายุมันเข้าอ่ะลมแรง
ดูเตาอบนะคะว่ามันไฟมันดับยังว่าจะไปทำอาหารให้สามีจะเข้าเตาอบที่ฟินแลนด์ช่วงนี้นะคะเขาปลดล็อกแล้วเนาะทางบาร์ทางอะไรเงี้ยนะคะก็เปิดแล้วพวกร้านอาหารขับไปดูรถไอ้ขับไปในเมืองตุรกูตอนประมาณ 4-5 ทุ่มคนเยอะมากเลยแถวๆเรือนะคะเขานั่งดื่มกันวัยรุ่นโอ้โหเยอะมากคือเห็นวิดีโอใน TikTok อ่ะทางเฮลซิงกิเขาก็ประท้วงเหมือนกันนะเกี่ยวกับคนดำอ่ะไก่อบเมื่อวานของโทนนะซื้อที่นี่ประมาณขวดละ30-40 บาทประมาณนะครับไม่แพงบ้านเรามีขายมั้งแพ็คละ100อะไรเงี้ยใส่น้ำปูด้วยนัวมากบัลโลเอกี้นี่เวียล่ะแซ่บมากต้นหอมสดมากเลยกรมอ่ะกินปุ๊บก็ปากเหม็นนะเสร็จแล้วเหรอนี่แหละวอยไลตันฮะเดี๋ยวก็ตะแซ่บมากอืม
น้ำปูกับน้ำปลากระปุกหนึ่งใช้ได้นานมากเลยนะกี่นี่ยอน้ำเนี่ยคล้ายๆล่องแกงเลยนะคะแคลอรี่น้อย1แคลอรี่ถ้าใครมาเที่ยวฟินแลนด์ลองดื่มเครื่องดื่มของที่ฟินแลนด์มันจะมีล่องแกงนะคะสีฟ้าสีส้มมันออกจะคล้ายๆน้ำส้มแต่ไม่ใช่เบียร์นะมีแอลกอฮอล์ด้วยไหนลองกระวามาดูหน่อยลองเอ๊ะน่าตาไม่นะเดี๋ยวให้สามีเอามาดูลองกระวามนี่นะคะมันจะเป็นสีฟ้าแบบเนี้ยถ้าใครมาฟินแลนด์เนาะลองดื่มนะคะมันก็อร่อยดีนะอันนี้ประมาณ 5.5% ที่มีแอลกอฮอล์นะคะมันจะมีสีส้มสีดำด้วยมีหลายสีอะที่บ้านนะซื้อมาที่จากรัสเวียยังไม่หมดเลยเผ็ดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อกี้แบตหมดเนาะอุตส่าห์คุยคนเดียวนะคะพอไปดูเอ้าจบคลิปปุ๊บแบตหมดปุ๊บเลยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเมียวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ